สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันก่อนเราก็ชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องโรคของเรานะคะโรคของเรานี้มีโครงสร้างนะที่เป็นหินนะคะที่เราเรียกว่าธรณีภาคในระบบบนเปลือกโลกของเราที่มี4ระบบนะคะเรียนจำได้ใช่ไหมคะมีระบบอะไรบ้างอันแรกเลยใครตอบได้มี4ระบบลูกอันหนึ่งคืออะไรเอาตัวเราใกล้ๆก่อน4ระบบมีอะไรบ้างลูกเอาเลขที่5ลูกจะได้ไหมคะเลขที่5ระบบอะไรลูกระบบอะไรลูกระบบอะไรระบบที่เกี่ยวข้องระบบอะไรลูกนะระบบอะไรลูกนะระบบมีระบบอะไรบ้างธรณีภาคระบบธรณีภาคนะคะระบบอะไรอีกลูกเหลืออีก3ระบบจะนำช้านิดนึงนะคะระบบอุทกภาคระบบอุทกภาค2แล้วค่ะลูกอีก2อันระบบบรรยากาศบรรยากาศ4ระบบชีวภาพทั้งหมดนี้ต้องอยู่แบบอะไรคะสมดุลกันนะคะเราถึงจะอยู่บนมนุษย์จะได้อยู่อย่างมีความสุขนะไม่เจอภาวะกับภาวะโลกร้อนนะคะคราวนี้มาดูว่านักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราไปทัศนศึกษาต่างๆเนี่ยเราจะไปเห็นภูเขานักเรียนสงสัยไหมคะว่าภูเขาเหล่านั้นมันเกิดได้อย่างไรนะคะภูเขาเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะมีทั้งที่ราบสูงนะคะมีที่ราบสูงแล้วก็มีแม่น้ำมีลำคลองมีถ้ำนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาคนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้เกิดภูมิลักษณ์หรือธรณีสันฐานที่ต่างๆกันคราวนี้เรามาดูว่ากระบวนการมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนสมมุติตัวเองเป็นธรณีภาคเพราะนั้นนักเรียนต้องออกมาเป็นไงคะรวมกันอยู่ข้างนอกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จับมือกันไว้เพราะเราจะต้องมีความสัมพันธ์กันทุกคนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเกาะกันเป็นกลุ่มเลยลูกเกาะกันเป็นกลุ่มซ้อนกันก็ได้ลูกเกาะเป็นกลุ่มซ้อนกันเลยลูกซ้อน2แถวเลยค่ะซ้อน2แถวเลยลูกจะได้ไม่กินที่มากซ้อน2แถวเลยลูกซ้อน2แถวเลยเข้าไปอีกลูกเข้าไปอีกเข้าไปอีกซ้อน2แถวเลยนะคะนะคะซ้อน2แถวเลยลูกซ้อนเลยลูกนักเรียนก็จะเห็นว่านักเรียนเกาะกันอยู่นะคะเกาะกันอยู่ก็เหมือนกับธรณีภาคของแต่ละแผ่นของเปลือกโลกนักเรียนทราบแล้วนะคะว่ามีมันเกาะกันอยู่อย่างเงี้ยพอเกาะกันอยู่อย่างเงี้ยนักเรียนลองดูเวลาจะเคลื่อนที่ไปไหนก็ต้องไปด้วยกันถูกไหมคะวันดีคืนดีมีอะไรไม่ทราบมาตัดแขนนักเรียนออกจากกันเอาออกเลยลูกเอาแขนออกนะพอนักเรียนเอาแขนออกเป็นไงคะตอนนี้ตัวใครตัวมันใช่ไหมคะภาวะอันนี้ก็เป็นภาวะอันหนึ่งที่ทำให้นะธรณีภาคของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้คืออันหนึ่งพอนึกออกไหมคะว่ากระบวนการตรงนี้คือกระบวนการอะไรจากนั้นนักเรียนดูอันที่สองนะคะอันที่สองครูจะให้นักเรียนแยกย้ายตามวันเกิดในหนึ่งสัปดาห์ใครเกิดวันอะไรใครเกิดวันเสาร์ลูกยกมือเอาไปรวมกันตรงไหนก็ได้ลูกตรงไหนก็ได้วันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ลูกวันอาทิตย์ไปรวมกันอยู่ที่หนึ่งลูกตรงไหนก็ได้ลูกใครเกิดวันจันทร์ลูกวันจันทร์ไปรวมกันตรงกลางห้องมันก็ได้ลูกกลางห้องมันก็ได้นะวันจันทร์ลูกวันอังคารค่ะวันอังคารอ้าวแยกออกมาลูกแยกออกมาวันพุธลูกวันพุธมาทางนี้มั่งได้ลูกวันพุธแยกมาทางนี้มั่งลูกวันพุธนะฮะวันพุธวันพฤหัสออกมาเลยลูกวันพฤหัสวันศุกร์นะนักเรียนดูนะคะว่าตอนนะตอนแรกนะคะตอนแรกเราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราอยู่กันเป็นแถวเกาะกันอย่างแน่นหนาเลยอยู่ๆก็มียักษ์มากินแขนลงไปออกมาเสร็จแล้วอยู่ๆหนูก็เดินออกมาจากกันโดยมีหลักการอะไรก็ทราบไม่ทราบแต่หนูก็แยกออกมาเพราะฉะนั้นบริเวณในห้องของเรานี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วถูกไหมคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากนั้นแต่ละกลุ่มมาอยู่รวมกันมันก็จะมีกระบวนการหนึ่งจากที่เราผุพังเมื่อกี้จากเมื่อกี้นี้เรา
เราอยู่รวมกันแล้วก็มีเคลื่อนที่ออกมาแล้วเรามาอยู่รวมกันทำให้เปลือกโลกของเราถ้าเรามุดห้องนี้คือเปลือกโลกก็จะมีอะไรที่เป็นกระจุกๆเกิดขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะอันนี้ก็คือกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่ส่งผลให้ธรณีภาคของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกรณีที่นักเรียนมาเข้ากลุ่มนะอันแรกมีกระบวนการแรกมือหลุดออกจากการเกิดอะไรขึ้นนักเรียนน่าจะรู้อันที่2เคลื่อนที่มาอยู่รวมกันนะคะมาอยู่รวมกันที่3มาเกาะอยู่รวมกันทำให้เรามองเห็นว่าธรณีภาคของเราหรือห้องของเราเนี่ยที่เราสมมุติเนี่ยมันเกิดมีภูเขาสูงๆต่ำๆเพราะนักเรียนมาอยู่รวมกันเนี่ยสูงบ้างต่ำบ้างใช่มั้ยบางคนก็สูงไปเลยบางคนก็ต่ำเวลานักเรียนเข้าแถวเนี่ยคุณครูไม่ได้บอกนะว่าเรียงตามความสวยโอ้โทษเรียงตามความสูงนะเนี่ยก็เรียงมันก็เลยกลายเป็นที่สูงๆต่ำๆเหมือนกับแลนด์ฟอร์มที่เราเจอเวลาเราไปทัศนศึกษาโอเคหนูกลับเข้ากลุ่มได้เลยลูกนะเข้ากลุ่มได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะกลัวนักเรียนหลับอ่ะลูกนะคะเราก็มาดูนะคะวันนี้เราจะพูดถึงนะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันอยู่ในสาระที่6นะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะคะอันนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็รู้มาดูจุดประสงค์วันนี้นักเรียนนักเรียนควรจะได้3จุดประสงค์อันนี้นะคะอะไรบ้างนะคะโอเคนะคะจากนั้นนะเราก็มาดูสิ่งที่เราจะต้องเรียนนะเราพูดถึงศัพท์ที่เราจะต้องรู้ก็คือการผูกพันอยู่กับที่การกร่อนการพัดพาอันนี้นะคะที่เราจะต้องเรียนแต่วันนี้เราเรียนแค่หัวข้อเดียวนะคะเอาหัวข้อแรกก่อนนะคะจากนั้นเรามาดูหัวข้อที่เราเรียนคือการผูกพันอยู่กับที่นะคะ wrestling นะภาษาอังกฤษคือ wrestling จากกิจกรรมเมื่อกี้นี้บอกได้หรือไม่คะว่านะะการผุพังอยู่กับที่มันเป็นขบวนการอย่างไรลำดับความคิดเมื่อกี้ให้ดีนะใหญ่แล้วก็ไปเพราะนั้นสรุปออกมาเป็นคำพูดว่ากระบวนการผุพังอยู่กับที่มันเป็นกระบวนการอย่างไรหนึ่งคนตอบลูกใครได้ยกมือเป็นการที่ทำให้วัตถุที่มีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงค่ะเป็นกระบวนการที่ทำให้วัตถุที่มีกับขนาดใหญ่แล้วเล็กลงใช่ไหมคะจากเมื่อกี้ครูนักเรียนอยู่ด้วยกันนะถ้าไม่มีเด็กผู้ชายครูจะให้กอดกันแต่พอดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวลูกชายได้เปรียบโอเคนะเราก็จะได้กิจการนี้ก็คือกระบวนการที่ทำให้ของใหญ่มันเป็นไงคะเล็กลงลองยกตัวอย่างที่มันเห็นชัดๆจากคำพูดของเพื่อนที่บอกการผูกพันอยู่กับที่คือกระบวนการที่ทำให้ของใหญ่กลายเป็นของเล็กลองยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันซิเช่นอะไรที่นักเรียนมองเห็นชัดๆการฉีกกระดาษค่ะการฉีกกระดาษกระดาษ1แผ่นวันนี้ไม่มีฉีกนะฉีกกระดาษ1แผ่นถ้าเราฉีกก็เป็นขนาดที่เล็กลงนะใครเคยกินน้ำแข็งใสบ้างแม่ค้าเขาจะไงคะเอาน้ำแข็งก้อนเล็กๆมาใช่ไหมลูกเขาเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่มาแล้วก็ใส่นั่นคือกระบวนการเวสเซลลิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันเรานะฮะน้ำแข็งมาก้อนหนึ่งนะฮะมันติดกันนั่นทำไงคะทุบเสร็จแล้วนั่นไหนก็ได้น้ำแข็งก้อนเล็กๆอันนี้คือกระบวนการเวสเซลลิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะคุณแม่บอกว่าคุณหนูล้างจานหน่อยหนูก็ล้างให้คุณแม่ทีสามสี่ใบหนึ่งใบแม่ส่งไปหนึ่งใบหนูทำได้สามถึงสี่ใบแต่ใช้การอะไรไม่ได้มันหล่นแตกก็เป็นการเป็นกระบวนการเวสเซอริงหรือการผุพังที่อยู่กับที่เหมือนกันโอเคไหมลูกอันนี้เข้าใจนะคะครูก็จะให้ความหมายนะเป็นทางการนะคะอันเมื่อกี้เรายกตัวอย่างแต่เรามาพูดถึงส่วนที่เป็นธรณีภาคก็ต้องอิงไปถึงส่วนประกอบของธรณีภาคก็คือส่วนที่เป็นหินนะคะภูมิธรณีสันฐานของเราที่เปลี่ยนไปนั้นคือหินมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนักเรียนลองดูนะคะว่าลมฟ้าอากาศก็มีผลนะฮะมนุษย์ต้นไม้แบคทีเรียนะการเพิ่มหรือการลดอุณหภูมิที่สลับกันก็เป็นสาเหตุนะฮะที่ทำให้เปลือกโลกเหล่านี้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแต่นักเรียนต้องเข้าใจนะคะว่าพฤติกรรมอันนี้มันใช้เวลานานนะคะเราก็เลยให้นักเรียนดูไม่ได้นักเรียนก็โดยต้องหาบทบาทสมมุติมาช่วยทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะอันนี้คือความหมายของมันนะคะนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าสาเหตุเราดูความหมายในนี้เขาจะบอกสาเหตุเราด้วยสาเหตุมันคืออะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการผุพังอยู่กับที่นักเรียนยกมือได้เลยใครตอบได้โอเคค่ะความร้อนความเย็นค่ะความร้อนแล้วก็ความเย็นอย่างอื่นอีกมีไหมคะมีอื่นไหมคะมีนอกเหนือจากที่ครูเขียนไว้ให้ไหมมีไหมใครที่คิดว่ามันมีนอกเหนือจากนี้ลูกมีไหมคะชนิดของหินและประเภทของหินชนิดของหินและประเภทของหินนะคะคุณหนูก็ทราบแล้วหินแต่ละชนิดที่เราเรียนมาในกำเนิดของหินมีลักษณะที่แตกต่างกันนะหินก็มีอยู่หินแปรหินตะกอนแล้วก็หินอัคนีกระบวนการเกิดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความแข็งแรงทนทานของหินแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันโอเคนะคะเราดูต่อนะคะเมื่อกี้ครูพูดถึงการผุพังอยู่กับที่หรือเวสลิปไปแล้วก็คือเรามีของก้อนใหญ่แล้วก็ย่อยลงไปเรื่อยๆนักเรียนจะเห็นว่าจากของก้อนใหญ่อันนี้นะคะก้อนเดียวพื้นที่รอบมันเล็กนะคะพอเราแบ่งพื้นที่รอบผิวมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะนั้นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเปลือกโลกของเราเนี่ยเมื่อมีการผุพังแล้วมันถึงได้เปลี่ยนรูปร่างไปได้ง่ายเพราะว่าพอผุพังปุ๊บมันก็จะมีการเคลื่อนที่ออกไปนะคะซึ่งเราจะพูดกันในครั้งต่อไปนะคะอันนี้คืออธิบายเห็นชัดว่าเวสเซอริงมันเป็นอย่างไรนะคะโอเคนะคะคราวนี้มาดูประเภทของการผุพังอยู่กับที่นะคะมันมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะทางกายภาพกับทางเคมีเอาขอนักเรียนคิดว่าทางกายภาพมันเป็นอย่างไรถ้าเป็นการผุพังทางกายภาพเป็นอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงการผุพังทางเคมีเป็นอย่างไรนึกออกไหมคะการผุพังทางกายภาพคือการทำให้ขนาดมีขนาดไม่เหมือนเดิมค่ะเล็กลงค่ะส่วนการผุพังทางเคมีจะทำให้โครงสร้างของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปค่ะโอเคโอเคนะคะถูกต้องนักเรียนนะคะถูกต้องการผุพังทางกายภาพก็คือทำให้ขนาดมันเล็กลงแต่ยังเหมือนเดิมยกตัวอย่างหมูหนึ่งก้อนคุณยกตัวอย่างประจำเลยตั้งแต่สมัยมาม่าหมูสับมาหนึ่งก้อนเราก็มาสับมันยังคงเป็นหมูแต่ชิ้นเล็กลงสุกง่ายขึ้นใช่ไหมคะอีกอันนึงแน่ชัดเราเป็นลูกผู้หญิงล้างห้องน้ำนะคะเอาอะไรคะน้ำยาล้างห้องน้ำราดไปเกิดปฏิกิริยาสังเกตได้จากอะไรฟองเสร็จแล้วนักเรียนที่ไม่สักพักนึงเอาน้ำราดคราบสกปรกก็หายไปอันนั้นเป็นการกร่อนที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีธรรมยาระหว่างหินปูนกับสารจำพวกกรดโอเคไหมคะเราก็จะได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปเกี่ยวกับนะคะปัจจัยนะปัจจัยนะอันนี้อีกนิดนึงให้เห็นชัดว่าการผุพังที่เกิดขึ้นบนโลกของเราทางกายภาพทางเคมีนะคะทางกายภาพทางเคมีต่อไปจะเป็นการผุพังทางกายภาพนะที่เมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วนะคะทำให้หินหรือสารอื่นๆแยกออกเป็นชิ้นเล็กๆเขานี้อะไรล่ะลูกนักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวการสำคัญในการเกิดการผุพังอยู่กับที่ที่เราเรียกว่าทางกายภาพหรือทางเชิงกลคือคำเดียวกันนะคะภาษาไทยนะบางท่านก็แปลว่าทางกายภาพบางท่านก็แปลว่าทางเชิงกลมาจากภาษาอังกฤษคำเดียวกันคือ mechanical wasteringนะคะคำเดียวกันเวลาเนี่ยไปอ่านหนังสือนักเรียนอย่างงนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปัจจัยนะคะอย่าลืมนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราเคยคุยกันแล้วเรื่องมอบหมายงานบางชิ้นไปแล้วนะคะโอเคเราจะมาดูถึงปัจจัยนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการผุพังทางกายภาพปัจจัยแรกเลยนะคะปัจจัยแรกนี้ครูได้มอบหมายให้ใครไปหรือเปล่าลูกนะคะเดี๋ยวพงษ์ครูอธิบายนิดนึงหนูก็เตรียมพรีเซนต์งานหนูเลยนะลูกนะเตรียมมาได้เลยลูกนะคะอันนี้นักเรียนดูนะคะว่าอันแรกคือความร้อนและความเย็นนะคะความร้อนและความเย็นเนี่ยคือ
ปกติเปลือกโลกของเราเนี่ยจะโดนแสงอาทิตย์อยู่แล้วในเวลากลางวันในเวลากลางคืนนะดวงอาทิตย์รับลาไปความเย็นก็เข้ามาหินเนี่ยมันไม่ได้หลบไปไหนมันก็จะกลางวันโดนความร้อนกลางคืนโดนความเย็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นอาจจะมีฝนตกมาด้วยนะกระบวนการอันนี้จะส่งผลทำให้หินเนี่ยมีการอะไรคะยึกขยายตัวและหดตัวไม่เท่ากันจะทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นมานะฮะอันนี้คือปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ทำให้เกิดได้นะคะอันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือแก้วที่ใส่น้ำร้อนกับใส่น้ำเย็นในเวลาใกล้เคียงกันมันจะมีการขยายตัวและหดตัวไม่เท่ากันก็จะเกิดการแตกนะฮะอันนี้คือหนึ่งอันนะฮะเดี๋ยวครูจะให้ดูตรงนี้ต่อนะฮะนักเรียนนะคะลองทำดูตรงนี้เป็นกิจกรรมที่ครูอยากให้นักเรียนลองออกแบบนะฮะในเรื่องของการทดลองนะฮะแล้วก็ไปนำไปทดลองและนำเสนอผลการทดลองครูได้มอบหมายนะฮะงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี่ให้กับกลุ่มไหนไปลูกเดี๋ยวหนูออกมานำเสนองานแต่อันนี้ไปเป็นการบ้านนะลูกนะเอางานที่หนูรับมอบหมายเป็นตัวแทนออกมาเลยลูกรวดเร็วนิดนะลูกนะฮะเอาพูดเลยลูกอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศนะฮะที่มีผลต่อการผุพังของหินหรือไม่นะฮะอันนี้นะฮะแล้วเรียนตัดไปวิดีโออุปกรณ์เลยลูกวิธีการทดลองค่ะอธิบายให้ลูกหนึ่งคือให้นำหินชนวนมาเผาค่ะประมาณ5นาทีค่ะเราได้สังเกตนะคะว่าเมื่อก้อนหินดินชนวนก้อนหินชนวนนะคะโดนความร้อนเป็นเวลา5นาทีจากนั้นเพื่อนเขาก็ใส่ลงไปในน้ำร้อนน้ำเย็นซึ่งมีน้ำแข็งผสมอยู่นะคะจากที่ร้อนแล้วมาเย็นนะคะหินชนวนนี้แตกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าการที่หินได้รับความร้อนได้รับความเย็นอย่างกระทันหันมันจะเกิดการหดตัวและขยายตัวที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดการแตกออกมานะคะอันนี้คือผลการทดลองที่เพื่อนเขานำเสนอมาให้นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนนะคะใช้นะการทดลองที่บ้านบางส่วนและในเวลานอกห้องเรียนในการทำการทดลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นการพิสูจน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะคะที่มีผลต่อการผุพังอยู่กับที่ของหินนะตัวนี้ก็เป็นบอกถึงชนิดของหินด้วยว่าหินแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเราไปใช้พวกหินปูนมันจะไม่แตกเพราะเนื้อมันจะแน่นส่วนหินชนวนเป็นหินแปรมันจะเกิดการเจิดจากการทับถมกันเพราะนั้นเป็นชั้นๆเพราะนั้นพอได้รับความร้อนมันก็จะเกิดการแตกร้าวได้ง่ายนะมันก็สอดคล้องกับที่เพื่อนบอกว่าปัจจัยในการเกิดผุพังของทางกายภาพอีกอันหนึ่งก็คือชนิดและประเภทของหินโอเคนะคะโอเคค่ะนักเรียนตบมือเพื่อนด้วยเอาให้ครูด้วยลูกนะคะส่วนกิจกรรมตรงนี้นะคะคงอยากให้นักเรียนลองไปทำดูนะคะนักเรียนบอกว่านักเรียนไม่มีตะเกียงแอลกอฮอล์ไม่ต้องใช้ลูกเราใช้แสงอาทิตย์นะคะใช้แสงอาทิตย์อันหนึ่งนักเรียนปั้นดินเหนียว2แผ่น2ก้อนขนาดเท่าๆกันรู้จักดินเหนียวไหมคะรู้จักก้อนแรกเอาไปตากแดดไว้วางกลางแดดตอนที่2ไว้ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงมาสังเกตเปรียบเทียบนี่ก็จะเห็นชัดเลยว่าสีของดินเหนียวมันต่างกันนะสีของดินเหนียวที่อยู่ข้างนอกจะสีซีด
นะสีที่อยู่ข้างในร่มจะเป็นสีที่เข้มกว่าและเนื้อก็จะแข็งต่างกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราลองทำได้วิทยาศาสตร์ต้องมีการเรียนรู้ไม่เฉพาะในห้องเรียนนะคะต่อไปลูกอีกอันหนึ่งนะคะในธรรมชาติเราเนี่ยเราบอกแล้วนะส่วนที่เป็นทุกภาคมีถึง3ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นน้ำจะมีทุกส่วนนะคะน้ำตรงนี้มีผลไหมน้ำสามารถจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งก็ได้นะเป็นแล้วก็มีการละลายได้นะคะถามนักเรียนนิดหนึ่งลูกใครทราบบ้างว่าน้ำเนี่ยเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วปริมาตรเป็นอย่างไรมีปริมาตรมากขึ้นมีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในซอกหินมีน้ำแล้วน้ำนั้นแข็งตัวนักเรียนคิดว่ามันจะส่งผลอย่างไรกับก้อนหินนั้นทำให้หินเกิดการแยกตัวออกจากกันมันก็จะค่อยๆแยกตัวออกจากกันมันไม่ได้เกิดพุพับนะคะมันจะค่อยๆแยกตัวออกจากกันเดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนลองดูนะภาพที่เราอธิบายให้ฟังเราก็วาดรูปส่วนที่เป็นหินในหินนั้นจะมีน้ำสีฟ้าอยู่อุณหภูมิตรงนี้คือประมาณเกือบ20องศาน้ำเป็นของเหลวนะคะเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะคะเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะคะเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปลดมาถึง0องศานะนี่กดเร็วไปนิดนึงนะคะแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำก็จะเปลี่ยนจากน้ำกลายเป็นน้ำแข็งนะคะกลายเป็นน้ำแข็งเราจะพรีเซนต์ด้วยสีที่ต่างกันสีฟ้ากับสีขาวตอนนี้น้ำเป็นน้ำแข็งปริมาตรเป็นไงคะมากขึ้นน้ำมันค่อยๆมากขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะพอมันขึ้นไปประมาณ20มันเป็นน้ำอีกแล้วใช่ไหมคะเป็นน้ำอีกแล้วอ่ะมานะคะมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็จะเกิดอะไรคะแรงดันใช่ไหมคะการที่ปริมาตรมันขยายใหญ่อย่างสมมติอย่างเงี้ยมันก็จะขยายออกไปเกิดเป็นแรงขึ้นมาทำให้ช่องว่างเป็นไงคะใหญ่ขึ้นหินบางส่วนก็จะเป็นไงคะหลุดออกไปอันนี้เป็นผลที่เกิดจากอะไรคะน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งโอเคนะคะอันนี้อันหนึ่งนะอันนี้คือภาพรวมของการผุพังเนื่องจาก การแข็งตัวของน้ำนะคะมันจะมีแรงอัดนะคะมีแรงอัดเราก็สรุปได้ภาพแบบนี้นะคะอันนี้คือขั้นตอนทุกส่วนจะมีน้ำอยู่กลางคืนมันอาจจะแข็งตัวโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นขั้วโลกนะคะมันจะเกิดปรากฏการณ์อันนี้ได้มากขึ้นนะคะโอเคนะคะคราวนี้มาอีกอันหนึ่งมีคิดไหมลูกมีคิดไหมมีคิดตรงนี้ไหมลูกนำเสนอเรื่องเยอะบอดเรื่องอะไรเนี่ยไออันเมื่อกี้มีไหมลูกเรื่องน้ำแข็งทำมาหรือเปล่าลูกที่หนูทำน้ำแข็งแล้วหนูก็ไปคูดโอเคเดี๋ยวหนูไปช่วงที่สองก็ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นอะไรลูกเป็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ใครจะคิดว่าต้นไม้เล็กๆสามารถทำให้เปลือกโลกของเราหรือกำแพงพังได้นะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูวิธีการของมันนะมันทำแบบเนียนๆนักเรียนนะมันทำแบบเนียนๆนะคะนักเรียนเริ่มจากตรงนี้ต้นไม้ต้นเล็กแค่นี้แต่นักเรียนดูนะคะว่าหินมันก็มีร่องรอยของมันรอยแตกร้าวเหมือนกันหมดทุกที่นะฮะถ้าไม่มีใครทำลายมันก็อยู่อย่างนี้แต่ปรากฏมีคนทำมีต้นไม้ต้นไม้นี้ไม่อยู่เฉยลูกมันมีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันเจริญเติบโตลำต้นใหญ่ต้นใหญ่อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้รากก็ต้องใหญ่ด้วยเพราะไม่งั้นไปหาอาหารมารับประทานไม่ได้มากินไม่ได้นะหาแร่ธาตุไม่ได้นะคะอันนี้หนึ่งจากนั้นวันนี้แค่นี้วันต่อไปนักเรียนดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรากก็ชอนชัยลงไปเรื่อยๆนะภาพนี้กับนะฮะภาพนี้เป็นไงคะรากใหญ่มากแสดงว่ารากโผล่ตรงนี้แสดงว่าต้นหินตรงนี้บริเวณนี้เป็นไงคะหลุดหมดแล้วใช่ไหมฮะจึงเห็นรากนะฮะตรงนี้ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เรารู้ว่ารากไม้หรือต้นไม้สามารถทำให้เปลือกโลกของเราเกิดการผุพังทางกายภาพได้คือหลุดออกไปโอเคไหมลูกนะฮะภาพรวมที่เวลาเราไปเที่ยวเราจะเจอก็คือภาพตรงนี้ต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะฮะมีหินนะฮะมีหินเกะกะอันนี้ต้นไม้ขึ้นแล้วเนี่ยก็จะโหนไป
เวลาเราขับรถไปทางอะไรคะทางที่เป็นภูเขาเขาจะเขียนว่าระวังหินหล่นก็คือมันเกิดจากไอสิ่งที่เป็นธรรมชาติเช่นรากไม้หรือต่างๆที่มันทำให้หินก้อนเล็กๆหลุดร่วงลงมานะคะอันนี้คือหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงนะคะต่อไปการคูดนะคะการคูดนะคะการคูดนั่นเองคิดว่าใช่ไหมใช่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคูดไหมครูจะยกตัวอย่างให้เด็กเสมอว่าเวลาไปเที่ยวน้ำตกเวลาไปที่ไหนตรงที่เวลาฝนตกทางลื่นนักเรียนก็จะเกิดการถูกคลูดประจำคือลื่นแล้วก้นกระแทกแล้วก็ถลายสิ่งที่เรียนเจอจริงๆก็คืออะไรลูกดินติดก้นกางเกงใช่ไหมหันไปโอ้โหทำไมตรงนั้นมันเรียบจังเลยนะแล้วนายก็แสบๆนิดๆนะโอเคอันนี้คือการคลูดนักเรียนนึกไม่ถึงว่ามันเป็นได้นะถ้าใครไม่เกิดด้วยหัวเราะแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูคลิปของเพื่อนนี่ก็จำลองการคลูดใช่ไหมคะโอเคเรียกว่าคลิปมันม่วงใช่ป่ะโอเคเชิญลูกเอาเร็วเลยลูกอย่าช้านะคะครูจะพยายามหานะคะการทดลองหรือคลิปเล็กๆที่นักเรียนไปศึกษานะคะเอามาพรีเซนต์เพื่อจะบอกว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนในห้องเรียนนะคะเราต้องขนขวายนะคะในการดูแลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาศึกษากันว่าธารน้ำแข็งมีผลเกี่ยวกับการผุพังอยู่กับที่หรือไม่นำเสนอโดยเด็กหญิงกนิษฐ์มิเกอร์กูลม.2 ทับ 4 เลขที่ 1 ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงกนิษฐ์ทามีนอกม.2 ทับ 4 เลขที่ 4 ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงชนิการสังสีแก้วม.2 ทับ 4 เลขที่ 8 ค่ะและดิฉันเด็กหญิงธรรมศาสตร์วงศุลเลขที่ 15 ม.2 ทับ 4 จุดประสงค์เพื่อศึกษาว่าธารน้ำแข็งมีผลต่อการผุพังทางกายภาพค่ะสมมุติฐานถ้าธารน้ำแข็งมีผลต่อการผุพังทางกายภาพดังนั้นเมื่อธารน้ำแข็งเคลื่อนไปตามแนวราบจะเกิดการผุพังทางกายภาพค่ะอุปกรณ์มะม่วงดิบทรายหินกรวดน้ำเปล่ากล่องที่ใช้แล้วค่ะวิธีทำ 1. ใส่ทรายลงไปในกล่องตามด้วยน้ำเปล่าและนำไปแช่ช่องแข็งค่ะ 2. เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งก็เอาออกมา 3. เอาทาน้ำแข็งไปขูดมะม่วงสังเกตและบันทึกผลค่ะไปพบการทดลองกันเลยค่ะวิธีที่1 นะคะใส่ทรายแล้วก็หินลงไปในกล่องเปล่าที่ไม่ได้ใช้แล้วตามด้วยน้ำค่ะจากนั้นนะคะนำไปแช่ช่องฟิตค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็นำเอาน้ำแข็งที่แช่เสร็จแล้วออกมาค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำทาน้ำแข็งมาขูดกับมะม่วงนะคะขูดจนกว่าจะเป็นรอยนะคะแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูผลกันค่ะและนี่คือผลที่ได้จากการขูดนะคะจากนั้นก็ไปบันทึกผลได้เลยค่ะจากผลการทดลองนะคะนำมะม่วงไปขูดกับฐานน้ำแข็งผลพบว่าตัวของมะม่วงนั้นหลุดร่องออกมาค่ะนักเรียนดูนะคะอันนี้ครูก็เตรียมมาให้ดูนะคะน่าจะเห็นว่าวันนี้เราใช้มะละกอนะครูก็เตรียมมาครูใช้กล่องที่ยังใช้อยู่เมื่อคืนนึกได้นะผสมไปเสร็จแล้วเราก็ถูนักเรียนจะเห็นว่าเอาแค่ว่ามียางออกมาก็รู้แล้วนะคะเนี่ยมันก็จะออกมาอย่างนี้นะเพราะนั้นเวลาทาน้ำแข็งมันไหลไปเนี่ยมันไม่ได้สะอาดเหมือนน้ำแข็งที่เรากินมันจะมีเศษต่างๆเหลืออยู่ติดอยู่เยอะแยะมันก็จะคูดไปตามพื้นนะคะคราวนี้ถามว่าเราสลับใหม่ทางนี้ไม่มีอะไรเลยถามว่ามันจะเกิดไหมมันจะค่อยๆเกิดไหมมันก็จะไม่ค่อยเกิดอันนี้มันไม่เสมอหรอกนะอันนี้มันจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมันจะไม่ค่อยเกิดแต่ว่าถ้าเป็นด้านนี้นะคะโอเคเลยลูกมันก็จะเกิดนะคะเกิดเห็นชัดนะคะอันนี้คือหนึ่งอย่างที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนดูนิวขอชิดช่วงครูหน่อยจริงๆว่าจะไม่ทำคราวนี้อยากให้นักเรียนเห็นชัดๆนะลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเปิบกวนนิดหนึ่ง
นะคะนักเรียนก็จะเห็นเยอะแยะเลยลูกนะว่าในชีวิตเรานั้นการทดลองไม่ได้อยู่ในแต่ในห้องแลบนะคะนักเรียนบอกอุ้ยคุณครูสอนแต่ในห้องแลบสอนไม่ทันแล้วนะทุกอย่างนักเรียนมันเกิดขึ้นได้นะคะเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะคะยิ่งถ้ามันหล่นลงมาในที่ที่ต่างกันนะคะนักเรียนมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกเร็วเลยลูกสุดท้ายเหลือ20นาทีลูกนะคะในเรื่องของนะคะการคลูดแล้วเรายังมีในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกเดี๋ยวครูแทรกให้เข้าไปเลยนะคะนะคะหนูต้องเซตให้ดีนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่เพื่อนเขาเตรียมมานะคะเราจะเซตดินนะคะที่มีปริมาตรเท่ากันนะคะแต่เราจะให้เพื่อนเอาตัวเล็กนะตัวเล็กยืนบนเก้าอี้นะคะเอาเก้าอี้มาตัวหนึ่งลูกนะเพื่อจะดูว่าแรงโน้มถ่วงของโลกคือวัตถุตกจากที่สูงต่างกันนะตอนนี้มีโฆษณานะคะไอ้หนูเพื่อนลงมาอีกคนนึงอยู่ข้างล่างลูกนะคะลงมาข้างล่างนะคะทิ้งลงมาสุดมือเลยสุดๆเลยนะคะนะคะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวก็อธิบายนิดนึงความสูงก็จะเหมือนกับแรงโน้มถ่วงของโลกยิ่งสูงแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีมากเตี้ยแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะน้อยโอเคนะคะเราสมมติว่าอันนี้คือมะม่วงที่อยู่ยอดสุดใช่ไหมคะอันนี้คือมะม่วงที่อยู่ตรงกิ่งๆที่เราสามารถจะอะไรคะจะเด็ดได้นะคะอันนี้ต้องสุดกู่นะคะมะม่วงสองลูกนี้สุกพร้อมกันแล้วตกลงมาให้นักเรียนทายว่ามะม่วงลูกไหนที่นักเรียนคิดว่านักเรียนพอจะเหลือรับประทานได้นะคะทิ้งเลยลูกนักเรียนดูคนใกล้ๆดูนะคะว่าตำแหน่งการแบะหรือถุงเนี่ยมันจะต่างกันอันนี้จะมีการพื้นที่ในการแตกกระจายของดินจะมากกว่าอันนี้เล็กน้อยเนื่องจากว่าความสูงมันไม่ห่างกันมากนะคะแต่ถ้าเป็นมะม่วงอย่างที่ครูพูดลูกไหนนักเรียนทานได้ลูกลูกพิชภักดิ์หรือลูกพัทรสุดาใช่นะคะเราจะกินลูกนี้ได้นะคะโอเคนะคะเป็นการทดลองเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ซึ่งครูพยายามที่จะให้มันใกล้เคียงกับชีวิตของเราเวลาเรียนหนังสือถ้าเราสามารถเชื่อมโยงได้เราก็จะจำได้โดยไม่ต้องท่องโอเคลูกขอบคุณค่ะนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะต้องยกตัวอย่างนะคะแล้วก็มีปรากฏการณ์หลายเรื่องที่ครูไม่อยากจะยกเสนอก็คือกระโดดดาดฟ้าลงมา ไม่นะเด็กสงวนหญิงเราไม่เป็นนะลูกอันนี้คือการครูดเราผ่านไปแล้วนะคะอันนี้เราชัดเจนนะอันนี้เราก็มีการทดลองอันนี้ก็ไปทำที่บ้านลูกหนูจะเป็นคลิปมะม่วงคลิปแตงโมหรือเมื่อกี้ครูคลิปมะละกอไปแล้วนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็ลองดูลูกนะนักเรียนปัจจัยที่มีผลต่อการผุพังทางกายภาพยังมีอันหนึ่งนะอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นไม้ก็คือสัตว์นะคะสัตว์ตัวนี้นะคะมักจะเป็นสัตว์ที่ชอบขุดรูอยู่ภายในดินนะคะได้แก่พวกตุ่นหรือแมลงต่างๆแต่สิ่งที่เรานักเรียนเห็นก็คือพบเห็นประจำก็คือสุนัขนะคะจะเป็นยังไงคะจะขุดดินแล้วก็นอนเพื่ออาศัยความชื้นนานๆเข้ามันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะยิ่งถ้ามีฝนตกลงมานะคะน้ำก็จะขังน้ำก็จะช่วยสุนัขอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี้จะเป็นคู่กันระหว่างน้ำกับสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีเพื่อนมานำเสนอเกี่ยวกับนะคะการกระทำของสิ่งมีชีวิตที่มีผลต่อการผุพังทางกายภาพคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเมื่อกี้เราพูดถึงสัตว์นะคะเดี๋ยวเขาจะพูดถึงต้นไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขานำเสนอมานะตามแนวคิดของเขานะว่าสิ่งมีชีวิตจำพวกต้นไม้เนี่ยมันสามารถทำให้เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่ะโอเคลูกอันนี้คืองานที่นักเรียนทำมานะคะอ่ะโอเคเร็วเลยลูกสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องสิ่งมีชีวิตที่ทำให้หินเกิดการผุพังทางกายภาพค่ะสิ่งมีชีวิตในที่นี้ที่เราใช้นำเสนอยกตัวอย่างคือรากของต้นไม้ค่ะจากภาพที่หนึ่งต้นไม้ที่เพิ่งงอกเป็นระยะแรกซึ่งรากของต้นไม้ยังมีขนาดเล็กสังเกตบริเวณรอยแยกของหินซึ่งยังมีรอยแยกเป็นเล็กน้อยค่ะภา
่2นะคะต้นไม้ต้นเดิมนะคะมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งรากก็มีขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะคะสังเกตบริเวณรอยหินค่ะจะเห็นได้ว่ามีรอยแตกเพิ่มมากขึ้นค่ะภาพที่3นะคะต้นไม้มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ค่ะรากทำให้มีรากขนาดใหญ่ขึ้นค่ะสังเกตได้จากรอยแตกค่ะรอยแตกของหินก็จะมีความกว้างและลึกมากกว่าเดิมสรุปนะคะต้นไม้ที่เจริญเติบโตมากขึ้นรากของเขาก็จะแบบใหญ่ขึ้นตามไปด้วยซึ่งจะทำให้รอยแตกนั้นเพิ่มขึ้นก็จะได้สาเหตุหนึ่งก็จะเป็นมาจากหินเกิดการผุพังทางกายภาพขึ้นได้ค่ะโอเคไหมคะกลุ่มดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะโอเคอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะนอกจากสัตว์เรายังมีพืชนะคะต่อไปอีกอันนึงนะคะก็คือแม่น้ำแม่น้ำก็เป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้เปลือกโลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีไหลไปทางไหนเขาก็จะไปชะล้างแล้วก็ละลายนะคะในการไหลของน้ำเนี่ยจะมีอยู่นะไปตลอดนะคะจึงทำให้เกิดรูปร่างของธารน้ำไหลที่แตกต่างกันนะคะน้ำจะไหลเร็วไหลช้าต่างกันในขณะที่ไหลก็จะพาเอาตะกอนมาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูว่านะสภาพของตะกอนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในขณะที่น้ำไหลนะคะมันก็ทำให้เปลือกโลกบางส่วนที่เป็นหินเนี่ยเกิดการผุพังตามมาด้วยนะคะจากการผุพังอันนั้นก็มาแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนที่เป็นต้นน้ำนักเรียนสังเกตนะคะว่าตะกอนจะเป็นรูปเหลี่ยมและก้อนใหญ่นะคะส่วนตะกอนที่อยู่ปลายน้ำขนาดเล็กแล้วก็กลมมนที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรใครทราบบ้างลูกใครทราบบ้างลูกเพราะกระแสน้ำกระซ้อค่ะทำให้หินเกิดการเมื่อมันไปกระซ้อแล้วทำให้บางส่วนหินแตกออกไปทำให้หินมนขึ้นมนขึ้นนะในขณะที่ก้อนหินนะไหลมากับน้ำมันก็ได้เกิดการกระแทกกระทบกับเปลือกโลกส่วนอื่นๆแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ที่ปลายน้ำก็จะกลมส่วนที่อยู่ต้นน้ำทั้งใหญ่แล้วก็แหลมคมนะเวลานักเรียนถอดรองเท้าไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยนักเรียนถอดไม่ได้เพราะว่าหินบางส่วนมันจะแหลมแล้วก็ทิ่มเท้านักเรียนได้นะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าท้ายๆน้ำนักเรียนก็จะเห็นว่าหินมีลักษณะที่กลมมนนะเพราะมันเกิดจากการเสียดสีกันในขณะที่มันมีการเคลื่อนที่มานะคะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะที่เกี่ยวกับนะคะการผุพังทางกายภาพหนูมีคลิปตัวนี้ไหมลูกมีไหมคะเชิญลูกนะเชิญลูกนะประมาณ5นาทีนะลูกโอเคนะลูกเปิดคลิปเลยลูกให้คุณครูช่วยเปิดคลิปพูดได้เลยลูกI
I'm on the top of your world, top of your world, my heart. Here I come, my own, and take a leap toมีพื้นดินอยู่ตรงกลางนะลักษณะการเกิดของการผุพังอันนี้ที่เกิดจากกระแสน้ำเนี่ยบางทีบางครั้งน้ำมันจะไหลเปลี่ยนทิศทางนะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะต่างๆเกิดขึ้นนะน้ำก็จะเป็นตัวที่สำคัญนะคะอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่นำเสนอในเรื่องของการผุพังโดยการกระทำของน้ำนะคะโอเคลูกขอบคุณมากนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนแล้วหรือนักเรียนได้หัวข้อในการที่จะไปสืบค้นนะการเรียนวิทยาศาสตร์เราต้องมีการสืบค้นข้อมูลล่วงหน้านะคะแล้วก็ถ้านักเรียนสืบค้นมาแล้วเนี่ยมานำเสนอเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจนะให้กับเพื่อนๆนะคะเราไม่ได้ทำกันทุกคนแต่นักเรียนต้องดูว่าส่วนไหนที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ได้แล้วสามารถที่จะนำไปใช้ต่อไปได้นะคะนะคะไว้วันนี้คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราจะมีการต่อในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนก็เตรียมที่จะต้องเขียนบอกไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้มีการท้ายชั่วโมงของชั่วโมงหน้าเราจะมีการสอบโดยให้เขียน mind mapping นะคะเกี่ยวกับการผุพังอยู่กับที่นะคะนะคะวันนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนที่มีความมานะพยายามมากนะคะในการจะทำนะบางครั้งการนำเสนอของนักเรียนกับของครูใกล้เคียงกันนะก็แสดงว่าทุกคนมีการค้นคว้าหาแหล่งเรียนรู้พอดีว่าเราไปเจอสิ่งที่เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็แสดงว่าขอให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าการสืบค้นแล้วสามารถที่จะพรีเซนต์องค์ความรู้ของเราออกมาให้เพื่อนๆฟังได้นั่นคือสุดยอดของการเรียนแล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องชื่นชมนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้านะคะนักเรียนกราบ